สวัสดีค่ะไกด์พัตตี้สุรินทร์แชนแนลวันนี้พาทุกท่านมาสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาก็คือจังหวัดเสียมเรียบซึ่งก็คือวัดทำไมซึ่งวัดทำไมนี้มีเรื่องราวที่หดหู่อยู่ในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์2518ถึง2522ซึ่งเคยเป็นสถานที่กักกันแล้วก็ได้ปิดชีวิตของผู้คนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะสมัยพลพศเขมรแดงได้เหตุการณ์ในช่วงนั้นก็ดูแลหดหู่แต่ว่าอันดับแรกเราจะต้องไปไหว้พระในโบสถ์ก็คือพระประธานและเราก็ได้เจอพุทธประวัติเกี่ยวกับกิจกรรมฝาผนังที่นี่นอกจากจะเป็นกิจกรรมฝาผนังแล้วก็ยังได้วาดบนฝ้าเพดานก็งดงามไปแบบหนึ่งนะคะก็บ่งบอกได้เลยว่าพุทธประวัติไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ยังคงนับถือศาสนาพุทธพุทธประวัติของแต่ละที่ก็จะเหมือนกันก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานเหมือนกันหมดแต่ว่าการวาดภาพก็จะเป็นจินตนาการของปลายผู้กันของจิตรกรในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันก็ถือว่างดงามตามแบบฉบับของคนกัมพูชานะคะนำบรรยากาศมาให้ชมได้ถ่ายภาพในหลายมุมซึ่งต่อไปก็จะได้พาทุกท่านไปชมบริเวณที่เกี่ยวกับสถานที่กักกันแล้วก็มีผู้วายชนอยู่ในบริเวณนี้ที่เหลือเพียงกระโหลกไว้ให้เป็นความทรงจำและก็มีภาพถ่ายจริงๆให้ดูนอกบริเวณของวัดในบริเวณของวัดนะคะแต่ว่านอกโบสถ์เดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนฝ้าเพดานแล้วก็บริเวณฝาผนังของโบสถ์ในวัดทำไมซึ่งต้องบอกว่าก็งดงามในแบบฉบับของชาวกัมพูชาที่ได้วาดพุทธประวัติซึ่งเรื่องราวพุทธประวัติในศาสนาพุทธไม่ต่างกันค่ะก็ขอท่านได้เชิญชมได้ถ่ายภาพมาให้ได้ดูกันค่ะในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์2518ถึง2522นี้ในสถานที่แห่งนี้วัดทำไมนี่แปลว่าใหม่ซึ่งเหมือนกับภาษาเขมรสุรินทร์นะคะความหมายเดียวกันซึ่งตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นภาพอยู่ก็คือหัวกะโหลกของผู้วายชนที่ได้มีการสังหารนะคะอย่างโหดเหี้ยมนะคะอย่างที่ไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนที่ต้องการฆ่าคนที่มีความรู้ไม่มีความรู้ทุกคนเสมอกันโดยความคิดของพลพศผู้นำเขมรแดงนะคะจึงได้ฆ่าปิดชีวิตผู้คนในนี้แล้วก็เป็นความทรงจำที่ได้เก็บหัวกะโหลกมาไว้ที่นี่นะคะทุกๆปีก็จะมีการทำพิธีนะคะทุกๆปีสถานที่แห่งนี้นี่คือภาพเหตุการณ์จริงๆที่เกิดในสมัยสงครามล้างเผ่าพันธุ์ไม่ได้มีแค่สถานที่นี้นะคะมีกว่าหลายร้อยที่ในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะที่ทุกท่านถ้ามีโอกาสก็คือพิพิธภัณฑ์ตรุนแสลงอยู่ที่พนมเปญ นะคะอันนี้เป็นศูนย์ใหญ่และก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่เป็นปฏิบัติการที่พลพศนะคะได้สังหารผู้ที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งคนที่สวมใส่แว่นตาคิดว่าเป็นคนมีความรู้ก็สังหารหมดเลยเพราะว่าเขาต้องการความเสมอภาคเขาอยากให้ทุกคนเสมอกันแต่ในทางปฏิบัติแล้วคนเรา
บุญวาสนาบารมีมันไม่เท่ากันท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะประเทศกัมพูชาก็ตกอยู่ในสงครามที่น่าสงสารมากๆเกือบ40กว่าปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นกัมพูชาคงจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวัยตอนนี้ก็อายุประมาณสัก40ประมาณ43นะคะก็เพิ่งจะเริ่มต้นเป็นคุณพ่อเหมือนกันนะคะแล้วผู้ที่วัยชนนี้ไปก็อายุก็ไม่ต่ำกว่า30 40ปีนะคะก็ขอไว้อะไรดูแล้วก็หดหู่แต่ว่าให้เป็นความรู้ว่าสงครามไม่ได้ทำให้ที่ไหนดีเลยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์จริงๆทั้งหมดที่ได้ถ่ายภาพแล้วก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูว่าแต่ละวิธีแต่ละอย่างที่เขาได้ทำไปนี้โหดเหี้ยมปานไหนและคนที่อยู่ในความทรงจำอย่างเช่นไกด์บางคนไกด์กัมพูชาบางคนนี้เกิดทันนะคะอายุ 2-3 ขวบโตมาก็ยังจำความได้ก็ได้มาเล่าให้ฟัง